ท่านสมุแช่มพระธรรมโมถามมาจากนครศรีธรรมราชบอกว่ามนุษย์มาจากไหนนะฮะมนุษย์มาจากไหนท่านตอบว่ามาจากพรหมโลกทราบแล้วเทวดาที่อยู่ในพรหมโลกนั้นมาจากไหนก็นั่นนะสิก็ผมนึกเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าเราพยายามไปใส่ฟ้าเรื่องต้นตอมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าต้นตอของต้นตอของต้นตอไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ว่ามาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าไปคิดมันเป็นอจินไตยในโลกอจินดาให้คิดแต่เรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ดีกว่าถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วเป็นการเหนื่อยเปล่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกห้ามคิดเป็นอจินตยะท่านว่าไว้งั้นผมก็ไม่ทราบข้อนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเป็นอจินตยะเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านห้ามคิดขืนคิดไปก็มีส่วนแห่งความผู้ฟุ้งซ่านท่านว่างั้นไม่กล้าคิดข้อนี้แต่ว่าขอจะย้อนอีกนิดนึงถ้าจะไม่ตอบซะเลยเราก็คงจะย้อนหน่อยนึงบอกว่ามันไม่บอกทำไมว่ามันจะไหนเราตอบได้อันเดียลำหลักก็เป็นจากตัวบาทมาจากอวิชชาตอบได้อย่างนี้มาจากอวิชชานี่แหละแต่ถามว่าอวิชชามันจะไหนอีกอ่ะบอกว่ามาจากอาสวะตอบนะมาจากอาสวะหากเป็นธรรมาธิฐานเลยถามว่าอาสวะมาจากไหนบอกมาจากอวิชชาอาจารย์เนี่ยมาจากอาสวะวนเวียนนี้ใครเกิดก่อนกายกายเกิดก่อนใครอย่างนี้ใครมาจากกายกายมาจากใครย้อนนี้แล้วใครจะรู้ว่าใครเกิดก่อนกายหรือกายกายเกิดก่อนใครใครก็มาจากกายกายก็มาจากใครเนี่ยเราย้อนตอบนี้ตอบเข้าไปอย่างนี้ก็แล้วกันโยนกองไปให้จะเอาวิชาแล้วต่อจากวิชาก็โยนให้อาสวะต่อจากอวิชาอาสวะก็ย้อนมาหาวิชาอีกแล้วก็ไปหาอาสวะอีกดอกย้อนมาอย่างนี้แหละแล้วก็ยึดหลักเปรียบว่าใครเกิดก่อนกายกายเกิดก่อนใครหรือใครเกิดแต่กายกายเกิดแต่ใครวนเวียนนี้เรื่อยไปให้เขาตอบว่าถ้าแกตอบปัญหาเรื่องว่าใครเกิดก่อนหรือกายเกิดก่อนท่านก็ตอบปัญหานี้ได้กันบอกเขางั้นเราก็ตอบปัญหานี้ได้ให้ตอบมาก่อนต้องใช้วิธีเริ่มสำนวนบ้างนะถ้าเขาเจอคนลวนเราอยากจะให้ตอบแล้วก็ใช้วิธีลวนตอบนิดหน่อยลวนดูวิธียื่นปัญหาเป็นปฏิบูชาไม่ให้ใครเขาตอบมาให้เราทราบวายขายกระไก่นะอันไหนเกิดก่อนใครตอบได้เมื่อไหร่แล้วก็ตอบปัญหามนุษย์คนแรกหรือคนเกิดพรหมโลกได้คนแรกให้เขาทราบนี่ด้วยวิธีที่เราต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์